ทีนี้การที่เราจะมีโอกาสได้ไปสมัครงานในตําแหน่งดีๆแบบนี้<ช>ผลตอบแทนดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา<ด>หรือว่าด้านต่างๆเนี่ยนะทีนี้ถ้าจะไปพัฒนาทักษะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีช่องทางมาแล้วโดวยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่แหละค่ะเขามีการจัดหลักสูตรขึ้นมานะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปฝึกทักษะกันได้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินนะคะฟรี44หลักสูตรถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะมีรายงานลงทะเบียนมาสมัครแล้วกว่า6000สิทธิ์จากทั้งหมด1 0 0 0 0สิทธิ์เพราะฉะนั้นยังมีสิทธิ์ว่างอยู่แต่ไม่เยอะแล้วนะคะนางสาวบุพาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือรายงานบอกว่าตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคอร์สฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์หรือว่า e-learning เพื่ออัพสกิลหรือว่าเพื่อพัฒนาย,ยกระดับทักษะแรงงานไทย ทั้งด้านภาษาและดิจิทัลรวม44หลักสูตรจนถึงวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว6,625คนนะคะ 3จังหวัดที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุดนะคะก็คือมีกรุงเทพมีนนทบุรีแล้วก็มีสมุทรปราการค่ะตอนนี้ใครที่สนใจนะคะยังเหลือสิทธิ์อยู่3000กว่าสิทธิ์เท่านั้นนะคะสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปเนี่ยแล้วก็สแกน QR Code คจากเพจ Facebook ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้นะคะจะเริ่มฝึกอบรมกันตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง9เมษายนปีหน้าฝึกอบรมเสร็จมีวุฒิบัตรให้ด้วย ดาวน์โหลดวุฒิบตัตรเก็บมาได้ทันทีค่ะสำหรับของขวัญชช้นนี้จำกัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นแต่สามารถฝึกอบรมได้หลากหลายหลักสูตรจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการฝึกนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษสำหรับแรงงานไทยที่จะได้อัพสกิลทั้งด้านภาษาและด้านดิจิทัลไปในคราวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์ค่ะ